ําได้ตามที่หวังครับก็กดดันมากๆเลยครับนอนน้อยไม่หลับเลย2วันแรกนะของนู้นนอนไม่หลับเลย2วันนอนไม่แล้วเกมมาชกเป็นไงบ้างโอ้พอใจมากครับเขาต่อยตามได้ที่วางไว้เลยครับเห็นไหมเมื่อกี้คุยกับจักรีเขาบอกว่าชก3เขาไม่พลาดเดินเลยเข้าทางเราก็แผนที่เราวางไว้คือยก2เดินแต่ขาต่อยมายก3ดึงให้เขาไม่อยู่ในเกมของเราครับอันนี้คือสิ่งที่เราวางไว้เพราะว่าก็มองว่าเขาเวลาเขาเดินเขาก็จะอาจจะวืดวาดแล้วก็วันนี้ก็ทำได้ตามแผนครับตามแผนที่เราวางไว้เลยอะไรครับตามแผนที่เราวางไว้เลยตามแผนเลยครับแล้วก็ดีใจมากครับอาชีพเด็ก200,000เด็กน่ารวมหมดเลยครับพักพวกให้เด็ก200,000ครับสองแสนครับน้องโมวันนี้เกมกระชับวันนี้เราติดหัวใจช่วงไหนไม่พิเศษอ่ะก็ยก1ยก2ครับยังเครียดอยู่แต่ว่ามองมาได้ยก3ยก4เนี่ยก็ยก3นี่มั่นใจแล้วเพราะว่าเราทำได้ชัดเจนก็ดีใจมากครับเพราะว่าผมทำมวยด้วยใจรักแล้วมันก็คือความสุขคือว่าซันเดย์สร้างประวัติศาสตร์ไปแล้ว 900,000 แล้วก็วันนี้สร้างประวัติศาสตร์อีก400,000คือว่ามันความสุขคนทำมวยครับผมทำมวยด้วยใจจริงครับไม่ได้ว่ามีสิ่งอื่นครับเลยดีใจอาจจะดีใจเยอะไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีมันดีใจอยากใจจริงครับไม่ได้มีอะไรเลยใช่ครับดีใจมากครับที่เด็กทำได้ครับแล้วครับน้องภูมิสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศครับขอบคุณมากนะครับคนที่คอยเชียร์ยอดเพชรเอกนะครับเด็กคนนี้ผมก็หวังกับเขาไปเยอะประคบประหงมอย่างดีนะครับว่าวันนี้ดีใจที่น้องทำได้นะครับก็จะรักษามาตรฐานให้ได้แบบนี้ต่อไปนะครับผักเชียร์ต่อนะครับทำให้ดีที่สุดครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ทุกคนครับขอบคุณพี่ทุกคนเลยครับ